โอ้ยน่ากินแกงอยใหม่ชิมดูกระเด้อยอดแกงหน่อไม้สดๆใส่น้ำปูครับท่านผู้ชมล้ำขนาดยอดยอดหาอะไรกินดีเย็นนี้โอ้หน่อออกเลยนี่ปลูกหน่อไว้ที่วงล้อรถยนต์ไม่ได้มาดูออกสองมีหน่อนี่อยู่สองหางสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดินหิ้วตะกร้าเย็นนี้ก็ยังไม่รู้จะกินอะไรก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาเดินจ่ายตลาดในตลาดสดในบ้านเนาะร้านนี้ก็มาร้านแรกก่อนมาร้านขายหน่อไม้สดนะมาเจอหน่อไม้สดนี่อยู่2หางนะครับ2หางหางกำลังงามก็คิดเมนูออกแล้ววันเย็นนี้ก็จะมาแกงหน่อไม้สดนะครับก็มาเจอร้านแรกก็เจอหน่อเลยเจอหน่อก็จะแกงหน่อเอ้าเดี๋ยวพาผู้ชมมาดูร้านขายหน่อไม่สดว่าหน่อเขางามขนาดไหนมาดูกันครับนี่แหละครับท่านผู้ชมร้านขายหน่อไม่สดเนาะตลาดสดในบ้านผมวันนี้มาพาท่านผู้ชมมาที่ร้านนี้ก่อนร้านขายหน่อไม้สดไม้หวานโอ้ท่านผู้ชมนี่มาอยู่ข้างล่างนี่นะตอนแรกก็ว่าจะไม่ซื้อจะปล่อยให้มันเป็นต้นใหญ่ใจก็อยากจะเอาไปชิมนี่ต้นแม่พันธุ์มาแล้วท่านผู้ชมต้นเล็กนิดเดียวนะได้มาเนี้ยครับท่านผู้ชมนี่โอ้เอาตะกร้ามากันตะกร้าเนาะสองหางก็พอแกงอยู่ท่านผู้ชมนะครับแต่เราต้องขุดลงไปหน่อยหนึ่งนะขุดลงไปหน่อยหนึ่งขุดไปตัดไอ้ข้างล่างนู้นนี่ครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมพอแกงอยู่นะได้สองหางได้สองหางก็พอแกงอยู่ไปแวะร้านหน่อไม้สดเสร็จแล้วก็มานี่เลยมาร้านขายชะอมก่อนเนาะร้านขายชะอมพอจะมีไหมก็จะไปใส่แกงหน่อโอ้มีอยู่พอได้อยู่ชะอมแล้วก็มาแวะร้านชะพลูเนาะชะพลูทางเหนือว่าใบแคนะท่านผู้ชมใบแคนะผักหรือผักอีเลิศเนาะอีสานก็ว่าผักอีเลิศบ้านผมเราว่าใบแคเอาไปแกงใส่หน่อไปแกงใส่ใบไอ้ขนุนทางอีสานเขาก็กินกับลาบด้วยเนี่ยผักอีเลิศนี่งามหลายท่านผู้ชมงามขนาดงามแต่งามว่านะปลูกในบ่อซีเมนต์นี่นะวันนี้ได้หน่อแล้วครับมาแวะร้านชะอมแล้วก็ไอ้นี่ชะพลูร้านชะพลูแล้วก็จะมาแวะร้านขายยอดฟักทองแกงใส่หน่อดอกเดิกมันก็ได้มาละดอกตัวผู้
โอ้พอแล้วมาแวะร้านขายพริกสดหน่อยจะไปตำน้ำพริกใส่แกงหน่อเนี่ยท่านผู้ชมเราปลูกไว้เราก็เหมือนปลูกอะไรหลายๆอย่างไว้ในบ้านเราก็เหมือนกับเรามีตลาดสดในบ้านเนาะอยากกินอะไรนึกถึงเมนูนู่นนั่นนี่ก็จัดเรียงลำดับกันมานะครับพอละพริกนี่มันเผ็ด 4-5 เม็ดก็โอ้โหเผ็ดอ่ะไปดูนู่นต่อมาแวะร้านไอ้พวกย่านางซะหน่อยท่านผู้ชมเก็บใบย่านางย่านางก็เดี๋ยวก็จะไปตำคั่นเอาน้ำมันใส่แกงหน่อไม้สดเนี่ยปลูกง่ายๆไว้นะท่านผู้ชมมันพันอะไรขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้ปลูกหลายๆอย่างก็พยายามทำบ้านตัวเองให้เหมือนตลาดสดนะท่านผู้ชมครับปลูกนู่นปลูกนี่อยากกินอะไรแล้วก็เดินจับจ่ายนะเดินจับจ่ายซื้อนู่นซื้อนี่นะหาซื้อในบ้านเรานี่แหละพวกผักสดพวกอะไรโอ้เหลือกินละท่านผู้ชมแค่นี้แวะมาร้านแตงนิดหน่อยเพราะว่าแตงก็จะร้านนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยใกล้จะหมดครับท่านผู้ชมเนี่ยใกล้จะหมดรุ่นละมันใกล้จะหมดรุ่นแวะดูร้านแตงหาแตงไว้ไปกินกับแก้เผ็ดกินกับน้ำพริกกินกับอะไรเนาะเพราะว่าแตงนี่มันถ้ามันใกล้จะหมดรุ่นมันก็จะลูกไม่โตแล้วนะครับโอ้เก็บไปเก็บมาก็ได้เยอะอยู่นี่นี่ร้านแตงผมก็มีร้านแตงกวาร้านผักชีร้านผักกาดร้านค้าผักกาดโอ้ได้กินอยู่ท่านผู้ชมได้ประมาณนี้ท่านผู้ชมครับเย็นนี้จ่ายตลาดก็มีทั้งยอดฟักมีทั้งหน่อมีทั้งชะอมชะพูหญ้านางแตงกวาลูกใหญ่ๆนะครับนะครับในบ้านนี้ก็ยังมีพวกผักกาดร้านแบกับบินร้านขายผักชีเนาะร้านผักกาดขายบนโต๊ะนะครับยังมีอีกหลายร้านวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดิน 2-3 ร้านเหงื่อก็ออกกันท่านผู้ชมนะตอนนี้ร้อนแล้วก็ได้ของมาเต็มตะกร้าเย็นนี้ก็ได้เมนูแล้วครับท่านผู้ชมแกงหน่อไม่สดส่วนแตงก็ไว้กินกับน้ำพริกอะไรต่างๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าท่านผู้ชมครับท่านใดอยากจะทำตลาดสดไว้ที่บ้านนะครับทำเหมือนผมนะท่านผู้ชมปลูกหลายๆอย่างนะปลูกหลายๆอย่างแล้วเราก็จะมีตลาดสดขายในบ้านเราอย่างหลากหลายอยากกินอะไรเราก็ได้กินอยากซื้อเราก็ได้ซื้อนะครับช่วงนี้ผักแพงนะครับท่านผู้ชมน้ำท่วมผักแพงเราปลูกเองได้กินเองเหมือนกับที่ว่าเหมือนกับเรายกตลาดสดมาไว้ที่บ้านเราท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ถึงยอดแกงหน่อไม้ตัวต่อจนน้ำปูท่านผู้ชมล้ำขนาดถึงยอดถึงยอดหน่อไม้ตัวต่อจากในสวนเก็บมาเมื่อกี้ในการมาแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมอร่อยมากครับ